หรัฐหงายเงิบขอซื้อน้ำมัน3ชาติยักษ์ใหญ่พลังงานแต่ไม่มีใครขายก่อนที่จะส่งทหารปล้นซีเรียโดนสวนถล่มทันเละจากที่ทางด้านของเพจ World Update ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นซีเรียรายงานว่าเดือดจัดสหรัฐไม่มั่นคงแล้วโดนจรวดรุมกระหน่ำถล่มฐานทัพในซีเรียหลายแห่งทั้งนี้ในเพจ World Update ยังได้มีการเปิดเผยอีกว่านานกว่า4ปีมาแล้วที่กองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธ IS หรือว่าชื่อเดิมคือ ISIS ของนายอาบูบากาอัลบักดาดีผู้เป็นคนสนิทของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนแห่งสหรัฐถูกกองทัพรัสเซียในซีเรียอิรักถล่มพ่ายแพ้ยับเยินและเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลสหรัฐยุคโดนัลด์ทรัมป์สั่งถอนทัพนี้ไปอยู่ที่ภาคเหนือ2ประเทศนี้เพื่อที่จะตั้งฐานทัพเถื่อนขโมยน้ำมันโดยการคุ้มครองจากนักรบเคิร์ดและสหรัฐก็มีการตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาใหม่ชื่อกลุ่ม SDFปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้นำขบวนยานพาหนะพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะทางทหารจำนวน50คันที่บรรทุกน้ำมันแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารผ่านด่านที่ผิดกฎหมายในอัลวาลิดตามแนวชายแดนกับอิรักไปสนับสนุนฐานทัพตนและกลุ่มติดอาวุธ SDF สำหรับการยึดครองขโมยแหล่งน้ำมันอัลจาซีราในเมืองอัลฮาซากะทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยรัฐบาลไม่อนุญาตนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฐานทัพสหรัฐอัลชาดาดีในจังหวัดอัลฮาซากะทางเหนือของซีเรียได้ถูกมือมืดยิงจรวดถล่มหลายลูกจนพังยับมีทหารอเมริกันบาดเจ็บหลายรายแต่ไม่กล้าตอบโต้และก็ไม่มีสื่อตะวันตกรายงานเพราะอับอายล่าสุดวันนี้วันที่10กันยายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหรัฐถึงการกระทำต่อซีเรียผ่านบล็อกดิทว่าอเมริกากำลังเพลิดเพลินกับการปล้นน้ำมันในซีเรียอยู่ขณะนี้ในขณะที่อเมริกาไปขอสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มจากซาอุเวเนซุเอลาและอิหร่านแต่ประเทศเหล่านี้ไม่ขายให้อเมริกาเพิ่มการปฏิบัติการปล้นน้ำมันในซีเรียถี่ขึ้นหลังจากที่ส่งทหารของตนเข้าไปยึดบ่อน้ำมันซีเรียเอาไว้แล้วเมื่อวานนี้ใช้รถขนน้ำมัน88คันและก็ในขณะเดียวกันอเมริกาก็เพิ่มฐานทัพในซีเรียจาก2เป็น3เพื่อให้การปล้นน้ำมันเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นอีกด้วยแต่อเมริกาก็จะต้องเจอกับศึกหนักเนื่องจากกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านก็โจมตีฐานทัพอเมริกาถี่ขึ้นด้วยอเมริกากล้าทำเพราะแน่ใจว่าไม่มีสื่อกระแสหลักไหนจะแชร์เพราะสื่อเหล่านี้เมื่อมองการรายงานข่าวต่างประเทศยังมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากครับก่อนหน้านี้ช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคม2565จรวดปริศนาจำนวนกว่า12ลูกถล่มใส่กองทัพสหรัฐที่ยึดขโมยแหล่งน้ำมันอัลโอมาในเมืองเดียเอชเชอร์ในเมืองเดียเอชซอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซีเรียและใกล้กับชายแดนอิรักเสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้เปลวเพลิงแดงฉานควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียหายย่อยยับคาดว่ามีผู้บาดเจ็บและก็ย่อยเป็นปุ๋ยจำนวนมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66